จากการที่คุณทักษิณชินวัตรได้เดินทางลงพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์เพื่อไปเป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดสุวรรณวิจิตรตำบลกังแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีนาคเข้าร่วมอุปสมบทมากถึง334คนและคุณทักษิณก็ได้อนุโมทนาบุญร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยให้กับพระภิกษุที่บวชใหม่เป็นเงินถึง 3,340,000 บาทก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแต่ว่าการเดินทางของคุณทักษิณในครั้งนี้นอกจากจะไปเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทแล้วอีกด้านหนึ่งก็ต้องการที่จะไปพบปะกับแกนนำมวลชนคนเสื้อแดงและก็แกนนำทางการเมืองในภาคอีสานซึ่งต้องการที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองให้ดูมันรู้สึกแนบเนียนว่าได้ไปโครงการอุปสมบทด้วยแต่ว่าสิ่งที่คุณทักษิณเดินทางไปในครั้งนี้นอกจากจะได้ฐานมวลชนได้พบกับแกนนำทางการเมืองแล้วในด้านลบก็มีเช่นเดียวกันเห็นมีการแชร์ผ่านโลกโซเชียลกันเป็นจำนวนมากถึงภาพที่คุณทักษิณนั่งอยู่บนเก้าอี้อยู่บนพรมสีแดงในขณะที่พระภิกษุบวชใหม่จำนวนมากนั่งอยู่ด้านล่างนั่งอยู่กับพื้นซึ่งหลายคนก็แชร์ว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งผมก็จะไม่วิพากษ์วิจารณ์ให้สื่อในโลกโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่ว่าถ้าหากว่าคุณทักษิณต้องการที่จะได้บุญกุศลหรือมีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าผมคิดว่าก่อนที่คุณทักษิณจะไปเป็นที่ปรึกษาหรือไปช่วยงานรัฐบาลช่วยงานพรรคเพื่อไทยหรือช่วยงานประเทศชาติหลังจากได้พ้นโทษในเดือนสิงหาคมแล้วผมอยากจะแนะนำว่าบุญใหญ่ที่มากกว่าการเป็นประธานในพิธีอุปสมบทนั่นก็คือคุณทักษิณได้สละสถานะเพศเป็นเข้าสู่ร่มกาสาวพัสนั่นก็คือการบวชซึ่งถ้าหากว่าคุณทักษิณไปบวชจริงผมก็จะตั้งฉายาตามภาษาบาลีให้อาจจะใช้ฉายาว่าทักษิโนภิกขุหรือทักษินานุปโนภิกขุก็ได้ครับแล้วแต่คุณทักษิณจะเลือกว่าชื่อไหนเหมาะสมเป็นสิริมงคลกับชีวิตหรือว่าชื่อไหนจะเป็นกัลกินีก็เลือกได้ตามใจชอบตามความเหมาะสมก็แล้วกันถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงผมก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณทักษิณด้วยที่คุณทักษิณได้บวชเพื่อเป็นการล้างบาปหรือว่าเป็นการอุทิศให้กับบ้านเมืองที่คุณทักษิณได้ทำมาในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำที่ได้บ่งชัดจากคดีความต่างๆที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาไปแล้วการบวชเพื่อจะถวายหรือว่าต้องการจะไถ่บาปคืนก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ